ประเสริฐคาดคณะรัฐมนตรีสัญจรโคราชช่วงปลายมิถุนายนโต้นกคอลุ้นสร้างสนามบินแห่งใหม่การเมืองวันที่13พฤษภาคม2567 13:40 นประเสริฐรอสำนักนายกรัฐมนตรีเคาะวันประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรโคราชแย้มคุยสร้างสนามบินใหม่เหตุที่เดิมอยู่ไกลเมืองถกผู้ว่าเตรียมความพร้อมเมื่อเวลา 11:00 นวันที่13พฤษภาคม2567ที่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชน NTจังหวัดเพชรบุรีนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DES ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการเคเบิลใต้น้ำโดยได้รับฟังการบรรยายภาพรวมของโครงการจากนายสุพจน์ทองแก้วผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายและรักษาการผู้จัดการฝ่ายขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคกลางตอนบนทั้งนี้นายประเสริฐได้รับสอบถามถึงเรื่องค่าใช้จ่ายและศักยภาพของประเทศไทยในการทำโครงการดังกล่าวนายประเสริฐให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่ใจนครราชสีมาว่าตนได้รับทราบอย่างไม่เป็นทางการจากนายกรัฐมนตรีว่าจะลงพื้นที่คณะรัฐมนตรีสัญจรในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งนครราชสีมาเป็นจังหวัดใหญ่มี32อำเภอมีส.ส.16คนเสมือนมี3จังหวัดมารวมกันฉะนั้นหากมีคณะรัฐมนตรีสัญจรที่ใจนครราชสีมาก็จะต้องเตรียมการพอสมควรเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทั้งเรื่องพาณิชยกรรมการเกษตรสังคมวัฒนธรรมและประเพณีซึ่งตนรอให้สำนักนายกรัฐมนตรียืนยันกำหนดวันที่จะลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งเข้าใจว่าน่าจะต่อจากการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่ใจเพชรบุรีเมื่อถามว่ากังวลใจหรือไม่เนื่องจากเป็นจังหวัดใหญ่และอาจดูแลไม่ทั่วถึงนายประเสริฐกล่าวว่านครราชสีมาถือเป็นจังหวัดใหญ่และเป็นประตูสู่ภาคอีสานซึ่งตนจะพูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและส่วนราชการอื่นๆในวันที่24พฤษภาคมนี้ในการเตรียมความพร้อมถึงประเด็นต่างๆว่าจะเสนอประเด็นอะไรบ้างที่เป็นรูปธรรมและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนได้เมื่อถามว่าเบื้องต้นได้กำหนดไว้แล้วหรือไม่ว่าจะลงพื้นที่ใดเป็นพิเศษบ้างนายประเสริฐกล่าวว่าพื้นที่หลักๆจะเป็นเรื่องแหล่งน้ำขณะนี้ปริมาณฝนในปีนี้ถือว่าไม่สูงถือเป็นข้อกังวลของชาวนครราชสีมาแต่ถือว่ายังไม่วิกฤตซึ่งต้องดูเรื่องแผนพัฒนาน้ำอีกเรื่องที่มีความสำคัญคือเรื่องเส้นทางคมนาคมเนื่องจากเขตนครราชสีมามีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญหลายเส้นเช่นทางหลวงหมายเลข2มอเตอร์เวย์รถไฟรางคู่และรถไฟเร็วสูงที่อยู่ระหว่างการดำเนินการนายประเสริฐกล่าวอีกว่านอกจากนี้ยังมีเรื่องสนามบินซึ่งชาวนครราชสีมาอยากให้เกิดขึ้นเพราะปัจจุบันมีสนามบินอยู่ที่เฉลิมพระเกียรติซึ่งไกลจากอำเภอเมืองฉะนั้นเราจึงต้องคำนึงว่าจะทำอย่างไรให้พัฒนาศักยภาพให้สนามบินดังกล่าวมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ได้ทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมาถูกกำหนดยุทธศาสตร์ให้ศูนย์กลางของการจัดนิทรรศการและประชุมของประเทศรวมถึงในระดับนานาชาติซึ่งอาจมีการสร้างศูนย์ประชุมแห่งใหม่แต่ขณะนี้เรายังไม่มีพื้นที่ฉะนั้นจึงต้องพูดคุยกันดาด้ามั่นใจพีเคสำนึกผิดแต่ติดมั่นแสดงออกไม่เป็นย้ำเพื่อนที่ดีต้องกล้าเตือนไม่กลัวเป็นหมาบันเทิงวันที่13พฤษภาคม2567 16:53 นดาด้ามั่นใจพีเคสำนึกผิดแต่ติดมั่นแสดงออกไม่เป็นย้ำ
พื่อนที่ดีต้องกล้าเตือนไม่กลัวเป็นหมาเชื่อพี่ชายไม่ได้โดนทำของงงลงสุดๆ สำหรับดีเจสาวชื่อดังดาด้าวรินดาดำรงผลหลังรับบทตัวแทนหมู่บ้านถามปมสัมพันธ์ร้อนระหว่างพีเคปิยวัฒน์เข็มเพชรกับนางแบบสาวเวียดนามโจลี่เหงียนก่อนทิ้งท้ายเตือนสติพี่ชายคนสนิทผู้หญิงคนนี้ไม่เชียร์ผู้หญิงคนนี้อันตรายจนกลายเป็นไวรัลให้สื่อได้ไปตามสัมภาษณ์กันต่อล่าสุดวันที่13พฤษภาคม67ดีเจดาด้าเปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่กลายเป็นไวรัลนี้ขณะมาร่วมงานมีติ้งตัวแทนจำหน่ายแบรนด์ OZY ที่ร้านซีคคาเฟ่แอนด์รีสตอรองซอยบางนาตราด23มงลงไปเลยที่ผ่านมาก็ยังยืนยันเหมือนในรายการนะเรารู้จักกับพี่พีเคมา20ปีเรารู้สึกว่าเราต้องเตือนพี่ชายที่ผ่านมาเราบอกตลอดว่าเราไม่สนับสนุนกับอะไรแบบนี้เรามีครอบครัวเนอะก็พยายามเตือนสติแต่หลังไม้เลยนะลึกๆพี่พีเคเขารู้สึกผิดนะตอนนั้นตกใจไหมที่ถามว่าถ้าผู้หญิงกลับมาบอกว่าผิดไปแล้วแล้วเขาบอกว่าเขาเอาลึกๆจากความรู้สึกส่วนตัวได้ว่าเขารู้สึกผิดกับการตัดสินใจในครั้งนี้แต่ก็เป็นเหมือนเรื่องที่เขาต้องได้บทเรียนในผลของการกระทำของเขาด้าเชื่อว่าครั้งนี้เป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ของพี่พีเคที่ผ่านมาเราก็พูดคุยกันในฐานะเพื่อนร่วมงานเราจัดรายการด้วยกันทุกวันเวลาที่เขาไม่สบายใจเราดูออกอยู่แล้วอย่างวันที่เขามีปัญหากับครอบครัวเรารู้เรื่องราวเหล่านี้มาตลอดแต่นะตอนนั้นเรายังไม่สามารถพูดออกสื่อได้ในฐานะเพื่อนร่วมงานเราก็แค่รับฟังแต่ที่ผ่านมาเราก็จะคอยเตือนสติเขาลองคิดดีๆถามจริงๆตอนได้ยินคำตอบมีสะอึกไหมก็นิดนึงตอนนั้นก็ตกใจแต่หลังจากที่เป็นข่าวอีกครั้งที่พีเคบอกว่าตัดแล้วไม่เอาแล้วชัวร์แต่เราไม่ใช่เขาก็ไม่รู้ว่าจะชัวร์ 100% ไหมแต่ณตอนนี้เขาบอกตัดแล้วเรียกว่าการถามและการเตือนสติของเรากลายเป็นไวรัลพี่แววก็ได้เตือนที่พีเคแล้วจริงๆมีหลายคนส่งข้อความต่างๆมาว่ารอบนี้ฝากเตือนสติอีกครั้งได้ไหมช่วยดึงสติเขาหน่อยรู้เรื่องเขามาตลอดเรื่องสมุยเพิ่งรู้หน้างานแต่ที่ผ่านมาเรารู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่พีเคเราก็เตือนเขาตลอดเราไม่เคยรู้จักนิสัยผู้หญิงแต่ด้วยความที่เราเป็นเพื่อนเป็นน้องเราก็มีไปสอบสืบหาข้อมูลฝั่งนั้นส่วนใหญ่ก็ได้จากเพจต่างๆเราก็ดูในคอมเมนต์คนที่อยู่ที่เวียดนามแล้วเราก็เสิร์ชว่าข่าวที่เวียดนามเป็นอะไรยังไงในฐานะน้องสาวเราก็ได้เตือนพี่ชายว่ามีข่าวแบบนี้นะรู้หรือยังก็เท่านั้นเองยอมเป็นหมาไม่เป็นไรเราเป็นหมามาหลายรอบแล้วตอนต้นหอมเราก็เป็นหมารอบหนึ่งแล้วรอบนี้รู้สึกว่าเป็นหมาก็ไม่เป็นไรเพราะเราเตือนเพราะเรารักเขาเราไม่อยากจะอวยเราไม่อยากให้เขาหลงทางแต่เราก็ไม่ใช่ตัวเขาเราก็พูดในฐานะคนนอกมองบางทีคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็มองไม่ออกหรอกกับเรื่องราวความรักมันห้ามกันไม่ได้ไม่กลัวพีเคโกรธไม่กลัวด้าเป็นน้องสาวพี่พีเคที่ผ่านมาด้าไม่เคยอวยอันนี้เป็นธรรมชาติของเราอยู่แล้วเขาก็จะชินกับการพูดของด้าที่เป็นคนพูดตรงๆชาวเน็ตอวยยศว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีการเป็นเพื่อนที่ดีต้องเตือนเมื่อเพื่อนรู้สึกหลงทางมุมมองบางทีคนเราเรื่องความรักการที่เรารักใครเราไม่ได้มองว่ามันผิดหรือถูกแต่คนนอกมองเห็นในฐานะที่เราเป็นเพื่อนที่มองจากมุมนอกเราก็จะคอยบอกว่าข้างนอกเขามองกันแบบนี้นะเราลองไปอีกทางหนึ่งไหมในฐานะเพื่อนเราต้องเตือนแบบนี้ยืนยันว่าหลังไม้เขาสำนึกหลังไม้ที่คุยกันเขารู้สึกผิดแต่วิธีการพูดสไตล์ที่พีเคนิสัยเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่กล้าพูดคำว่าขอโทษกับสื่อเยอะๆก็เป็นคาแรคเตอร์ส่วนตัวของเขาแต่ในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมงานที่คุยกันตลอด
ส่วนตัวเขารู้สึกผิดและด้าเองก็สัมผัสได้ว่าในการตัดสินใจครั้งนี้ของเขาเองรู้สึกผิดพลาดยังคุยกันได้ปกติเรารู้จักกันมา20ปีเรายังคุยกันได้ปกติเพิ่งคุยกับเขาหลังจากที่เขาไปให้สัมภาษณ์นักข่าวว่าจะรีเทิร์นก็เลยได้คุยกันและได้ถามเขาอันนี้ก็ด่าถึงบอกว่าเขารู้สึกผิดในใจเราเชียร์ให้เขากลับมาไหมก็ต้องถามอีกฝ่ายหนึ่งด้วยว่าพร้อมจะกลับไปหรือเปล่าถามว่ามีลุ้นไหมอันนี้ไม่รู้เลยจริงๆสภาพจิตใจเขาเป็นยังไงตอนที่คุยสภาพจิตใจเขารู้สึกผิดแต่คำพูดสไตล์ที่ PK เขาเป็นคนพูดต้องเท่นึกออกไหมนี่คือสไตล์เขาติดมั่นอะไรอย่างนั้นแหละอันนี้เป็นคาแรคเตอร์เขาแต่ลึกๆที่เราคุยกันหลังไม้เขารู้สึกผิดจริงๆเขารู้ว่าเขาผิดหลายคนมองว่าเขาโดนของหรือเปล่าคำพูดคำจาแปลกๆไม่น่าใช่ไม่น่าโดนหัวเราะเพื่อนในวงการดีเจจะรู้กันอยู่แล้วว่าคาแรคเตอร์เขาเป็นคนแบบนี้ในฐานะคนรู้จักจะรู้สึกชินต้องยอมรับว่าพี่ PK เขาไม่เคยมีข่าวอะไรแบบนี้แต่พอได้มาสัมภาษณ์กับนักข่าวเยอะๆคนอาจจะมองอีกมุมหนึ่งเราก็พยายามเตือนว่าเวลาสัมภาษณ์มันต้องอีกแบบหนึ่งนะในฐานะน้องสาวอยากเตือนอะไรพี่ชายอีกเดี๋ยววันพุธเจอกันก็จะพยายามดึงสติพี่ชายว่าพี่ชายเวลาสัมภาษณ์กับนักข่าวพี่ชายอย่าคิดอะไรแล้วพูดให้คิดเยอะๆก่อนถ้าพี่ชายฟังอยู่อยากบอกอะไรตอนนี้อยากบอกว่าพี่ชายขังตัวเองไว้ที่บ้านอย่าเพิ่งทำอะไรเยอะพี่ PK เขารู้จักกับนักข่าวเวลาเขาพูดก็จะสนิทเหมือนคุยกับเพื่อนคุยทีเล่นทีจริงแต่พอสารมันออกไปคนที่อ่านคนข้างนอกที่ไม่ได้สนิทอ่านหรือดูคลิปเขาจะรู้สึกว่าทำไมเป็นแบบนี้อย่างเราเจอกันบ่อยพอสัมภาษณ์กันเรารู้สึกว่าเราคุยกับเพื่อนแต่คำพูดบางอย่างมันก็ไม่ควรพูดออกไปให้มันออกสู่สาธารณะแบบนี้บางคนตีความผิดได้ด้านในฐานะน้องสาวก็จะเตือนสติพี่ชายอีกรอบหนึ่ง